วัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพัฒนาเดชอาสาสรรพกิจอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็คงจะได้รับชมเรื่องราวที่ผมได้พูดคุยกับแขกรับเชิญสุภาพสตรีเป็นคนรุ่นใหม่ผู้หญิง9คน9สไตล์ที่มาเป็นแขกรับเชิญคุยกับผมเรื่องราวของรถยนต์ไฮบริดแต่ละท่านก็บอกแล้วว่ารถยนต์ไฮบริดนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายกว่าที่คิดนะครับแรกทีเดียวหลายท่านก็กลัวว่าเอ๊ะใช้ไปมันจะมีปัญหาไหมมันจะมีมาตรฐานไหมนะครับกว่าที่จะออกมาเป็นรถยนต์ไฮบริดออกมาจำหน่ายกันผู้ผลิตทุกยี่ห้อต่างพัฒนาคิดค้นกันมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระยะเวลานานเพราะฉะนั้นเรื่องความมาตรฐานของรถยนต์ไฮบริดนั้นเชื่อถือได้อีกอย่างนึงที่คนที่กำลังมองรถยนต์ไฮบริดอาจจะไปได้ยินได้ฟังมาแล้วเกิดความหวั่นวิตกก็คือแบตเตอรี่ไฮบริดมันจะทนทานไหมแล้วมันจะแพงไหมเรื่องความทนทานของแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นหายห่วงเพราะว่าผู้ผลิตทุกยี่ห้อที่จำหน่ายรถยนต์ไฮบริดในตลาดบ้านเราทุกวันนี้นะครับต่างรับประกันแบตเตอรี่อย่างน้อย10ปีขึ้นไปด้วยกันทั้งนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าจริงๆแล้วรถยนต์ไฮบริดก็เหมือนรถยนต์สมัยใหม่ทั่วไปช่างที่ไหนก็ซ่อมได้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดยังเป็นส่วนที่คล้ายกับรถยนต์ทั่วไประบบเกียร์ระบบขับเคลื่อนช่วงล่างตัวถังระบบอำนวยความสะดวกแอร์คอนดิชันวิทยุต่างๆนะครับรวมทั้งเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมเข้ามาคือระบบไฟฟ้าอาจจะมีชิ้นส่วนบางชิ้นเท่านั้นที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าอู่ไหนก็ตามมีเครื่องมือพิเศษรู้วงจรซ่อมได้ทั้งนั้นครับรถยนต์ไฮบริดนั้นเนี่ยนอกจากมีเครื่องยนต์ปกติที่เรียกกันว่าเครื่องยนต์สันดาปภายในอยู่1เครื่องแล้วยังมีแรงขับเคลื่อนจากไฟฟ้าอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากขับสนุกอยากเอามันคุณก็กดคันเร่งลงไปเท่านั้นเองครับเครื่องยนต์ก็เร่งเครื่องขึ้นไฟฟ้าก็ปึ๊ดเป็น2แรงประสานกันก็ทำให้รถขับเคลื่อนได้สนุกสนานซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยรถไฟฟ้าหรือว่า EV Electric Vehicle เนี่ยมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีอยู่แต่พลังไฟฟ้าเท่านั้นมันไม่มีเครื่องยนต์มาเป็นตัวช่วยเสริมนะครับอีกอย่างนึงเรื่องของรถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมีโจทย์อีกหลายโจทย์ครับที่รอคำตอบอยู่เรื่องของสมรรถนะประสิทธิภาพเรื่องของระยะทางในการขับเคลื่อนแต่ละครั้งต่อการชาร์จเรื่องของระยะเวลาในการชาร์จนะครับเรื่องของสถานที่ชาร์จสถานีชาร์จต่างๆเพราะนั้นรถไฟฟ้ายังมีคำถามรออยู่อีกเยอะพอสมควรนะครับถ้าพูดถึงความคุ้มค่าเรามาเริ่มตั้งแต่ซื้อเลยจะเห็นว่าราคาเปรียบเทียบรถยนต์ไฮบริดกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินธรรมดาเนี่ยราคาเท่าๆกันหรือบางรุ่นบางตัวเนี่ยไฮบริดถูกกว่าซ้ำไปนะครับเพราะนั้นความคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มซื้อเนี่ยจะเห็นได้ชัดค่าซ่อมก็เช่นกันครับซ่อมที่ไหนก็ได้ในระบบทำงานหลักทั่วไปสามารถซ่อมได้การจะมีปัญหาเสียจุกจิกก็ไม่ต้องห่วงแต่อย่างใดครับในส่วนไฮบริดที่ต่อเพิ่มมานั้นเนี่ยมันเป็นการต่อเพิ่มเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานทุกอย่างถูกพัฒนาค้นคว้ามาเป็นลำดับขั้นตอนเรื่องของการจุกจิกนี่ไม่มีแน่นอนนะครับเรื่องของอันตรายจากแบตเตอรี่ไฮบริดนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่ไม่น่ากลัวอะไรหรอกครับเพราะว่าเขามีระบบป้องกันเอาไว้อย่างดีระบบต่างๆเหล่านี้เป็นตัวป้องกันทั้งอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนป้องกันทั้งความเสียหายที่จะลุกลามในตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับคงไม่มีโอกาสที่จะระเบิดหรือว่าจะทำความเสียหายขึ้นมาจากความร้อนนะครับเพราะว่าเขามีหน่วยความจำควบคุมมี ECU คอยควบคุมอยู่เรื่องของการเดินทางไกลเนี่ยไม่เป็นปัญหาในด้านความประหยัดสำหรับรถยนต์ไฮบริดเพราะว่ามีเวลาที่เครื่องยนต์พักมีเวลาที่ได้ระยะทางโดยไม่เสียน้ำมันยิ่งเดินทางไกลก็ยิ่งประหยัดครับถ้าคิดว่ามีการรับประกัน10ปีขึ้นไปเฉลี่ยปีนึงไม่กี่ตังค์ถูกกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอีกแล้วก็ต่อไปในอนาคตเมื่อประชากรรถไฮบริดมากขึ้นบนท้องถนนตามหลักอุปสงค์อุปทานแบตเตอรี่ต้องราคาถูกลงแน่นอนบวกกับตอนนี้ก็มีการยื่นขอตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ไฮบริดในประเทศไทยถ้าโรงงานผลิตในประเทศไทยเกิดขึ้นเมื่อไหร่แบตเตอรี่ไฮบริดถูกลงแน่นอนครับรถยนต์ไฮบริดเมื่อระบบไฟฟ้าทำงานเสียงเงียบกริบนะครับมลพิษทางเสียงไม่มีเช่นกันครับเครื่องยนต์ที่ติดกับรถยนต์ไฮบริดมีขนาดเล็กลงปล่อยมลพิษน้อยลงและเมื่อขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าไฮบริดการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียก็เท่ากับเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นหายห่วงได้ครับจะเห็นได้ว่าแขกรับเชิญของผมทั้ง9ท่านซึ่งเป็นสุภาพสตรีเมื่อได้รับฟังเรื่องราวของรถยนต์ไฮบริดแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติไปมากทุกคนเริ่มจากความหวาดวิตกหวั่นเกรงแต่ว่าพอได้พูดคุยกันแล้วทุกท่านก็ยอมรับครับว่ารถยนต์ไฮบริดนั้นเหมาะกับชีวิตปัจจุบันจริงๆลองเปิดใจดูนะครับลองหันมาใช้รถยนต์ไฮบริดดูไฮบริดใช้ก่อนได้เปรียบก่อนครับส
ำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการชมย้อนหลังสามารถติดตามชมได้ทาง YouTube ตามลิงก์ที่เราขึ้นให้ที่หน้าจอนี้ครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ